ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซียประดับเหรียญกาโดยโดสโตเยเอฟสกี้ให้แก่ทานโซโดมเพลลาสีที่ปรึกษาประจำศูนย์ดังกล่าวพิธีได้จัดขึ้นในวันที่21พฤศจิกายน2022ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซียประจำลาวท่านอเล็กซานเดอร์ลาสกอฟผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซียให้ฮู้ว่าการประดับเหรียญกาโดสโตเยเอฟสกี้ซึ่งเป็นนักประพันธ์ดีเด่นของรัสเซียของสหพันธ์รัสเซียมอบแก่ทานโซโดมเพทราซีที่ปรึกษาประจำศูนย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนเหือแห้งสติปัญญาเข้าในการเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหพันธ์รัสเซียก็คือการประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในของเขตเวียกงานการศึกษาและวัฒนธรรมโอกาสนี้ทานโซโดมเพทราซีได้แสดงความขอบใจมายังทานผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์วัฒนธรรมรัสเซียประจำลาวพร้อมให้สัญญาว่าจะสืบต่อสุขยู่ร่วมมือหลายด้านเป็นต้นด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อเฮ็ดแนวใดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่ายลาวรัสเซียในช่วงปี2022-2023ทั้งศูนย์ได้มีทุนการศึกษา200ทุนให้แก่นักศึกษาลาวที่อยากไปเรียนต่อที่สหพันธ์รัสเซียพร้อมนี้ทั้งศูนย์ก็มีแผนที่จะเปิดสอนภาษารัสเซียมือละ2ภาคคือภาคเช้าและภาคบ่ายภาคละ90นาทีซึ่งจะเปิดในไวๆนี้